ทพมหานครจัดกิจกรรมแรลลี่จักรยานรวมพลนักปั่นกว่า300คนสร้างแนวร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมเดินหน้าแผนงานกรุงเทพปลอดภัยไร้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องณสวนวชิระเบญจทัศน์เขตจตุจักรครับนายอมรกิจชเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่จักรยาน Family Anti Drug Day ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานครโดยเปิดโอกาสให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันในการแข่งขันแรลลี่จักรยานที่มีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโทษและอันตรายต่างๆรวมถึงการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนจะได้รับความรู้เหล่านี้ผ่านฐานเล่นเกมที่จัดขึ้นภายในสวนรถไฟกรุงเทพมหานครในฐานะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครและในฐานะศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานครมีหน้าที่สำคัญในการอำนวยการประสานงานสนับสนุนและบูรณาการในการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาต่อเนื่องยาวนานตามแผนกรุงเทพปลอดภัยไร้ยาเสพติดหรือ Bangkok Clear โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน3ด้านได้แก่ด้านการป้องกันด้านการบำบัดรักษาและด้านเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายใน3กลุ่มใหญ่คือโรงเรียนชุมชนและสถานประกอบการครับโครงการนี้มีที่มาที่ดีมากๆเริ่มมาเป็นระยะเวลามากกว่าเกือบจะ20ปีแล้วนะฮะโดยเริ่มต้นมาจากภาคเอกชนเองที่ทำสถานีวิทยุที่เรียกว่ารายการจสร้อยนะแล้วก็รณรงค์เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่าปัญหายาเสพติดเห็นชัดๆว่าไม่ใช่เป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่งเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกหน่วยต้องร่วมกันช่วยกันไม่ใช่เป็นปัญหารัฐบาลอย่างเดียวกทม.อย่างเดียวหรือว่าเป็นปัญหาครอบครัวอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันจริงๆท่านหม่อมราชวงศ์สุขพันธ์บริพัตรวันนี้ท่านยิ่งเน้นหนักขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ขอให้สนับสนุนเป็นกิจจาลักษณะแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าในกิจกรรมที่เสริมสถาบันครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความแข็งแรงพอครอบครัวแข็งแรงแล้วเนี่ยเรื่องอื่นก็จะหมดไปนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องยาเสพติดเองเรื่องของอบายมุขอื่นๆการพนันก็จะหมดไปในสถาบันครอบครัวด้วยหวังว่าจะมีสถาบันลักษณะกิจกรรมที่ร่วมกับสถาบันครอบครัวลักษณะนี้เนี่ยไปทั้งประเทศไทยถ้ากิจกรรมอย่างนี้กระจายไปพวกเรารู้คุณค่าของคำว่าสถาบันครอบครัวผมเชื่อมั่นว่าสังคมไทยจะแข็งแกร่งเมื่อสังคมไทยแข็งแกร่งแล้วเนี่ยปัญหาอื่นๆอุปสรรคอื่นเรื่องเล็กครับด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมา